วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โบสถ์หรือวัดเคียซาดิโตรีนะคะอยากให้ดูสถาปัตยกรรมของเขานะคะสวยงามมากเลยเป็นโบสถ์เก่าซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆนะคะวันนี้อ้ําก็ได้มาทำเมสซานะคะหรือมาร่วมนมัสการพระเยซูในวันอาทิตย์นะคะถึงจะเป็นโบสถ์เล็กๆแต่มีความรู้สึกอบอุ่นและน่ารักมากเลยค่ะที่นี่เป็นเมืองเล็กๆซึ่งติดกับฝรั่งเศสนะคะถ้าใครต้องการไปฝรั่งเศสหรือมอนเตคาร์โรประเทศมอนเตคาร์โรก็ใช้เวลาไม่นานนะคะสำหรับโบสถ์นี้เขาจะเปิดแค่ไม่กี่วันเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าผู้คนที่มาโบสถ์เนี่ยเขาจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะประชากรที่นี่มีน้อยก็จะมีการเปิดโบสถ์ให้ผู้คนมาได้จุดเทียนนะคะในวันอาทิตย์เห็นถึงความสวยงามของเขาใช่ไหมคะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าสถาปัตยกรรมของอิตาลีเนี่ยสวยมากมีความละเอียดอ่อนมากและผู้คนก็มาใช้เวลาร่วมกันในวันอาทิตย์นะคะคล้ายๆกับที่เมืองไทยนะแต่ว่าอันนั้นเป็นวัดเนาะวัดไทยนะคะของเขาสวยงามมากปกติแล้วจะมาค่อนข้างบ่อยนะคะถ้าว่าได้มีโอกาสมาหาแม่ก็จะพยายามมาที่เคียซาโตรีนะคะแล้วก็มีพวกแม่พระที่เขานับถือกันมากเลยทุกปีจะมีงานประจำปีซึ่งจะเป็นการแห่แม่พระนะคะเทียนก็ยังเป็นเทียนที่เราต้องจุดกับไฟนะคะยังเป็นเทียนโบราณสวยงามมากตอนนี้นะคะเมสซาเพิ่งจะจบไปดังนั้นผู้คนก็ทยอยกันออกไปนะคะเราจะเห็นถึงความสวยงามและความละเอียดอ่อนของวัดที่นี่นะคะสวยงามมากปกติด้านบนตรงนั้นจะเป็นที่เล่นคล้ายๆเปียโนนะคะแต่ว่าเป็นออร์แกนเก่าๆท่านก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรสวยงามมากเสียงดังฟังชัดมากแต่ว่าช่วงที่เขากำลังทำพิธีอยู่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนนะคะถ้ายังไงก็ใครมานะคะแวะมาที่โตรี่ได้นะมาสามารถมาที่โตรี่ได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจ้าดาโตรี